ตำนานคนดังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตำนานคนดังวันนี้นะคะอุ้มจะมาเล่าชีวิตจริงสุดเจ็บปวดของคุณตั๊กบริบูรณ์ค่ะที่ต้องปาดน้ำตานะคะเกิดมาไม่เคยเจอหน้าพ่อแท้ๆต้องอาศัยอยู่กับบ้านญาติค่ะหากใครเป็นคอตลกนะคะเชื่อว่าต้องชื่นชอบอดีตพระเอกหนุ่มหน้าฝรั่งที่ผันตัวมาเอาดีทางด้านตลกจนดังเป็นพลุแตกอย่างคุณตั๊กบริบูรณ์ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะนอกจากจะมีชีวิตในวงการบันเทิงที่โดดเด่นแล้วยังมีภรรยาและลูกสาวที่น่ารักด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นสุดๆไปเลยแต่หลายคนคงจะไม่รู้นะคะว่าตลกชื่อดังคนนี้จะเคยมีเรื่องราวชีวิตที่สุดเศร้าจนขำไม่ออกกับเขาเหมือนกันค่ะคุณบริบูรณ์จันทร์เรืองหรือว่าคุณตั๊กนะคะเป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทยค่ะเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคมปีพุทธศักราช2522คุณตั๊กบริบูรณ์นะคะเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง2คนค่ะคุณตั๊กไม่ทราบว่าพ่อเป็นใครนะคะเพราะว่าพ่อนะคะได้หย่ากับแม่ไปตั้งแต่ยังแบเบาะฐานะทางบ้านยากจนค่ะต้องอาศัยบ้านคนรู้จักอยู่บางครั้งนะคะแม่ก็ไปฝากบ้านคนอื่นให้ดูแลแทนเหมือนเด็กอนาถาค่ะคุณตั๊กบริบูรณ์นะคะจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวรรณวิทย์ต่อมาค่ะได้ย้ายไปศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าสู่วงการจากการเข้าร่วมการประกวดโดมอนมินิรุ่นเด็กในปีพุทธศักราช2532ค่ะโดยได้อันดับที่2นะคะจากการประกวดในครั้งนั้นทำให้เริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นค่ะและส่งผลให้มีงานเดินแบบตามมาต่อมาได้ร่วมงานกับคุณทัศน์ณัฐกัวทุ่งในมิวสิกวิดีโอเพลงเท้าไฟค่ะจนได้นำไปสู่การแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะในปีพุทธศักราช2535ในชื่อเรื่องรองตะและแป๊บค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงหลังจากประสบความสำเร็จจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะทำให้มีงานด้านวงการบันเทิงเข้ามามากมายอย่างเช่นการเดินแบบเป็นพิธีกรมิวสิกวิดีโอค่ะงานละครและงานภาพยนตร์จนกระทั่งถึงปี2547ด้วยความที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานค่ะและเริ่มที่จะเบื่อประกอบกับหน้าตาในเหมือนลูกครึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องภาษาอังกฤษนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักทำให้ตัดสินใจไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษประมาณ1ปีค่ะจนคุณนิธิสมุทรโคจร นะคะเรียกตัวกลับมาให้ร่วมเป็นพิธีกรในรายการ Q20 20คำถามในปีพุทธศักราช2549การกลับมาครั้งนี้นะคะบุคลิกเปลี่ยนไปจากเดิมมากค่ะจากพระเอกสุดหล่อนะคะมาเป็นหนุ่มตลกสนุกสนานเฮฮาชีวิตครอบครัวของคุณตั๊กบริบูรณ์ค่ะได้สมรสกับคุณเอลซี่ตันไอเชียอดีตแอร์โฮสเตสชาวจีนเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี2556หลังจากที่ทั้งคู่นะคะได้คบหาดูใจกันมานานถึง7ปีปัจจุบันมีบุตรธิดาด้วยกัน1คนค่ะคือเด็กหญิงบิลลีฟจันเรืองหรือว่าน้องบิลลีฟนั่นเองโดยก่อนหน้านี้นะคะคุณตั๊กบริบูรณ์เคยเปิดเผยเรื่องราวชีวิตในมุมที่ตลกไม่ออกของตนเองว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่ออยู่กับแม่และพี่ชาย3คนครอบครัวจนๆชีวิตต้องไปอยู่กับน้าตอนอายุประมาณ10ขวบคุณตั๊กเล่าว่าผมนอนร้องไห้ทำไมเราไม่มีบ้านอยู่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อจนไปถามแม่แม่ก็บอกว่ามีปัญหาในบ้านแม่ก็ไม่อยากจะพูดถึงอีกแม่ร้องไห้หนักมากๆเราได้เห็นแม่ร้องไห้หนักแบบนั้นตั้งแต่ตอนนั้นเราก็ไม่เคยไปยุ่งเลยไม่เคยไปถามเลยว่าใครเป็นพ่อเราทุกวันนี้ก็ไม่ได้สนใจว่าใครเป็นพ่อและเมื่อมาเป็นแฟนกับคุณเอลซี่ค่ะก็บอกแฟนว่าเราจะไม่มีลูกนะเราจะอยู่กัน2คนตายายก็พออยู่อยากได้อะไรไอจะหามาให้ทุกอย่างแต่ไม่มีลูกแต่คุณเอลซี่ค่ะจะขอมีลูกให้ได้เขาไม่ต้องการอะไรนอกจากลูกที่ไม่อยากมีลูกเพราะคิดว่าถ้ามีขึ้นมาเราจะรับผิดชอบลูกได้หรอผมคิดแบบนี้เพราะว่าเราเนี่ยไม่มีพ่อมาก่อนถ้าวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นแบบเราที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เลยความคิดส่วนตัวผมคิดแบบนี้ว่าจะเลี้ยงเขาได้ไม่ดีพอแต่เมื่อเมียท้องเราต้องมีความคิดมากขึ้นในการรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างวันแรกที่ได้เห็นหน้าลูกผมมีความสุขมากจนวันนี้เราสามารถรับผิดชอบได้รับผิดชอบชีวิตใครหลายคนเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจเรียกได้ว่าชีวิตของคุณตั๊กนะคะผ่านอะไรมามากมายเลยแหละค่ะท่านผู้ชมกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ซึ่งตอนนี้ครอบครัวของคุณตั๊กนะคะนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยแหละค่ะ